พชรมงคลวมวยไทยจอมบึงครับก็เจอกับอัครเดชนนท์ฤทธิ์สอนครับไปดูกันเลยครับ113ปอนด์เท่ากันมาดูฟอร์มกันหน่อยนะครับทางด้านเพชรมงคลวมวยไทยศึกษาจอมบึงนะครับก็ชนะคะแนนฟ้าลิขิตดาบรันสารคามครับส่วนอักษวัตเดชนะครับแพ้คะแนนเพชรเอกปอฉลาดคุณอัศวินสวรพินนะครับนี่ย่อคุณพ่อของวันชนะก็ขึ้นมาถอดมงคลให้กับอักษวัตเดชนะครับหรือชื่อเดิมก็คือเริงชัยพอทองบูราณนะครับสูงยาวนะครับมุมแดงมาดูตัวใหญ่ครับแต่ว่าเป็นมวยเวท113นะครับแต่ดูรูปร่างรูปร่างใหญ่เลยครับดูทางหน้าจอกรรมการธนดลอยู่เบิกนะครับเป็นผู้ชี้ขาดครับอ้าวโอ้โหหักล้มลงไปล้มแรงเหมือนกันนะครับแต่เป็นมวยน้ำหนัก113ที่ดูตัวใหญ่ครับดูหน่วยก้านดูโครงสร้างมัดกล้ามนี่เหมือนไม่ใช่มวยรุ่นนี้เลยวงในครับตีคืนยัดไปยัดคืนมาล็อกตีโอ้โหเค้นแล้วแทงเลยครับเตะซ้ายแรงนะครับเพชรมงคลศึกษาจอมบึงนะครับต่อยท้องก่อนหมดยกครับมาดูกันต่อนะครับยกที่4ครับดึงหลบเปิดเกมเดินหานะครับมงคลวอมวยไทยศึกษาจ้องบึงกางเกงแดงนะครับส่วนน้ำเงินนี่อักษวัตเดชนนฤทธิ์สอนหมัดถีบไว้โอ้โหล็อกสวยครับกดแขนไล่แขนกันอยู่แทงเข่าเข้าไปครับเพชรมงคลจังหวะจับได้เปรียบนะครับมุมแดงครับเพชรมงคลลายแขนสวยกว่าอัศวเดชก็ไม่สนใจครับลายใดลายไปครับอาศัยลูกแข็งแรงอ่ะจับขึ้นบนได้บ้างครับขึ้นบนได้ยัดไปยัดเข่าไปตีคืนมาเอากดตียัดไปบิดมาครับอื้อหือนี่มุมเงินนี่เฮฮาเลยนะครับน้ำเงินเหมือนเห็นมีคุณพรชัยทองบูราณด้วยนะครับฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกเมื่อก่อนอัศวเดชนี่ก็อยู่กับพี่พรชัยทองบูราณเหรอครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ในการดูแลของคุณอัศวินสวรพินครับผลักออกไป
เลือกครับเพชรมงคลเลือกก่อนเลือกก่อนหมายแต่ว่าเลือกนานไปหน่อยครับติดตัวอีกแล้วครับอักษวเดชติดก็ตีอย่าหมดนะมาตื้อดีครับอักษวเดชตื้อดีเลยครับแต่ว่าตื้อแล้วมันต้องตื้อให้สุดนะมาตื้อๆหยุดนี่เพชรมงคลไม่กลัวนะเดินมาครับตีอีกใกล้ตีไปอีกทีนึงดูสีหน้าแววตาท่าทางของเพชรมงคลเฉยๆครับคือไม่ได้ตกอกตกใจโอ้โหดูถ้าชิงดำได้จังหวะแบบนี้นี่เรียบร้อยเลยนะครับสวยเหลือเกินครับหักเมื่อสักครู่แข้งซ้ายอัครเดชเดินไวแต่ว่าเข้ามวยแบบจังหวะหลวมๆหน่อยครับคือเสียหลักไปหลายครั้งนะครับอัครเดชการเข้ามวยนี่สำคัญมากครับยุคนี้เข้ามวยหลวมโดนหักเป็นเรื่องเลยนะครับยกสุดท้ายอัศวเดชดูตามรูปเกมนะครับเหมือนจะเป็นรองก็ต้องเร่งเครื่องนิดนึงครับเร่งหน่อยเร่งได้มากน้อยแค่ไหนก็มาดูกันครับโอ้โหโดนดักแทงกดแขนกระตุกมาอีกแล้วนี่แหละครับจังหวะกระตุกนี่ทำได้สวยกว่านะครับทางด้านเพชรมงคลดูจังหวะจับโอ้โหคีมล็อกอยู่แล้วครับเป็นคีมล็อกเลยครับล็อกแล้วแบบอัครเดชนี่ไม่ดิ้นเลยครับไม่หือไม่ดูว่าจะหมดแรงแล้วนะครับอัครเดชวันนี้หลักเหลี่ยมเป็นรองนะครับหมดยกสุดท้ายกรรมการธนดลอยู่เบิกครับเป็นผู้รวบรวมให้คะแนนครับแล้วก็ใบสุดท้ายไม่มีปัญหาครับเพชรมงคลวอมวยไทยจอมบึงนะครับชนะคะแนนอัครเดชนนริศสอนไปคู่สี่นะครับได้รับการชูมือไปแล้วก็ไปปิดท้ายเบรกนี้กันที่